นี่คือบรรยากาศเวลาตีหนึ่งครับที่ปอยเปตครับอันนี้คือรัฐเวกัสครับเอ้าห่วยสตาร์เวกัสเหรอไอชีหายละผมใส่ชื่อเขาผิดอันนี้ตึกข้างบนโอ้ยแต่ติดไฟแสงสีสวยงามมากครับอันทางนู้นคือโกลเด้นนะดูบรรยากาศยามค่ำคืนนี้รอรถมาละรอรถเพื่อให้เขาไปส่งที่แกลเล็กซี่เขามีรถส่งจากคาสิโนแห่งหนึ่งไปคาสิโนแห่งหนึ่งนะครับราตรีนี้ราตรีนี้ไม่มีเหงาที่ปลายปีเมืองไม่เคยหลับไม่เคยนอนครับคนพลุกพล่านทั้งคืนคนทำบุญทั้งคืนครับดูบรรยากาศเดี๋ยวเขาจะมีรถไปส่งที่แกลเล็กซี่นะครับเดี๋ยวผมจะไปที่บอกเขาบอกเขาไปที่แกลเล็กซี่ฮะไปแกลเล็กซี่พี่เมื่อกี้ลงมาไม่ทันนะดูบรรยากาศครับยามค่ำคืนที่เดิมๆเพิ่มเติมคือวันใหม่กับกลางคืนครับใครไม่เคยเห็นกลางคืนฮะเอาสิเอาสิเอาสิไม่ต้องเดี๋ยวมันฟิวลงปล่อยละเดี๋ยวมันฟิวตกเงินที่บอกว่าจะโชว์คือเงินมาทำบุญครับทำบุญยังไม่หมดครับไปแล้วเป็นคืนมาทำจะทำบุญนี้ฮะบรรยากาศยามค่ำคืนที่ปอยเปตจะเป็นประมาณนี้ครับเนี่ยก็เอาที่เขาฝนตกหรือว่าเขาลาฝนตกครับเลยตอนที่เราอยู่ในสตาร์เวกัสฝนตกนะนี่ก็คือทหารครับเป็นฟาสต์ฟู้ดเนี่ยครับเขาก็ไม่หลับเหมือนกันครับตัดผมยันวันใหม่เหมือนกันเอาดูครับไม่ได้ออกมากลางคืนให้ดูบรรยากาศนั้นก็มีปอบเปล็ดตะเล่นตะเล่นนะฮะอันนี้เมื่อก่อนโควิดก็ยังอยู่ปกติแต่ตอนนี้มันลางไปแล้วครับหลังจากโควิดมาจำหน่ายนี่คือโรงแรมเจเล็กซี่ที่พักครับตอนนี้มารอบนี้ได้อยู่ชั้น2ครับทุกทีได้อยู่ที่ชั้น4ชั้น5ครับคือบรรยากาศที่เจเล็กซี่ยามคล่ำคืนถึงแล้วถึงแล้วอะไรนะคนเพิ่งมาวันนี้คนเยอะนะคนข้างในเยอะนะนอนได้ไงเนี่ยเอ้าเราติดในนอนแล้วไม่เกี่ยวข้องเราอ๋อถ้าพี่มนจะเล่นอยู่นี่ผมจะขึ้นนอนก่อนก็ได้เพราะว่าไปเดินดูก่อนเดินดูเฉยๆว่าง่วงนอนมากอันนี้จะเอามือค่ำค่ำ